สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพิษครับผมวันนี้เราอยู่ที่แปลงวังขนายเนาะแปลงนี้ปลูกฝรั่งเมื่อก่อนใช้เคมีจัดแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น PRM เดี๋ยวเนี้ยไปแอบถ่ายคุยกับลูกน้องดีกว่าเดี๋ยวไม่เตรียมไม่เติมเลยนะอันนี้เขาไม่รู้เดี๋ยวเอากล้องไปใกล้แล้วก็ถามเลยว่าตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้ PRM เนี่ยต้นไม้ที่นี่เป็นยังไงใช้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างเดี๋ยวต้องถ่ายแอบถ่ายดูเดี๋ยวตามดูกันก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพิษด้วยครับก่อนไปคุยกับลูกน้องนะเดี๋ยวมาดูสภาพในแปลงก่อนตอนนี้หงส์เป้าสือติดเยอะมากแล้วก็สมบูรณ์ฝุดฝุดไปเลยดูที่นี่ยอดไม่มีหยุดเลยอารมณ์เดียวกับแตงโมที่แปลงสุพรรณแล้วเนี่ยดูเห็นไหมนี่แหละโดนสูตรเต็มไหมนะเหมือนแตงโมแล้วยอดไม่มีหยุดแล้วมันเขียวปี่อย่างเงี้ยนะนั่นจริงๆนี่เริ่มได้อ๋อไอ้นี่ลูกชุดใหม่นะเห็นลูกบอกว่าอีก3วันห่อแล้วมั้ง3วันที3วันที มันมีกระเก่าเยอะเลยผมจำภาพเดิมไม่ได้ ตอนแรกมันเหลืองหน่อยเลยมันเหลืองแล้วมันแบบอย่างเนี้ยไอ้แบบเป็นอย่างเงี้ยใบเงี้ยใบมันจะกรอบๆแข็งๆแข็งๆแล้วก็ไม่เนี่ยอันนี้ใบเก่าแล้วยอดเนี่ยยอดจะออกแค่นี้แล้วก็แกนเลยแข็งเลยแต่ดูยอดใหม่มันเดินแบบมันชูดยาวๆอย่างเงี้ยแอบใส่ปุ๋ยเห็นแล้วก็เนี่ยแต่อย่างนี้ยังปุ๋ยยังเยอะอยู่ครับยังเว้นช่วงได้แต่ถ้ากลัวแมลงอ่ะสูตรน้ำก็ฉีดได้ตลอดไอ้สูตรแห้งเนี่ยเราเว้นบ่อยเว้นได้จริงๆผมก็อยากจะแบบให้มันไม่อยากให้มันขาดผมเคยเห็นแล้วแบบสภาพกว่าจะขึ้นมาแบบนี้เนี่ยกว่ามันจะฟื้นเราไม่อยากจะเห็นภาพเดิมๆเก่าๆที่แบบโอ้โหใบแจ๊ะแจ๊ะแข็งๆเงี้ยแล้วก็ใบขอบใบไหมเนี่ยโดนขึ้นน่าจะเริ่มสวยกังวลคือยอดใหม่มันเดินตลอดเหมือนแตงโมแล้วตอนนี้เหมือนแตงโมที่สวนคือใบมันจะเขียวเป็นยอดใหม่อยู่ตลอดเวลาตัดเมื่อไหร่ก็แตกเนี่ยแล้วแมลงก็ไม่มีไอ้แมลงเนี่ยมันก็ยังมีปะปายแต่มันไม่ได้แบบมันไม่ได้กวนจนนี่หรอกครับไม่ใช่แบบพวกทำร้ายใบเบยไม่มันก็มีอยู่ในระบบนิเวศปกติแต่แค่เขาก็ไม่ได้กวนเนี่ยโอ้โหอันนี้ถ้าจะเอาลูกแล้วเนี่ยโอ้เขียวปีเลยนี่ขนาดเรายังไม่ได้คุมแบบเต็มที่นะมันยังมีไม้แค่ใส่สูตรแห้งแล้วก็ปรับเรื่องลดน้ำไปแต่เนื้อฟางรู้สึกเหมือนเราจะใส่ใส่รอบแรกเลยฟังไอ้หญ้าพวกนี้เดี๋ยวก็หายพอเราเดินบ่อยๆคือมันน่าเดินถ้ามันไม่เดินเลยแบบโอ้ยเดี๋ยวมันก็ลกขึ้นทุกวันแต่อย่างเงี้ยบอสเข้ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยโอ้ดูไอ้ต้นแล้วนะใบเป็นใบสักเลยมันถึงจริงมันก็เขียวหมดคือความสมบูรณ์ของเขากลับมาคือนี่ขนาดอยู่ข้างนอกนะมันก็ยังมีแบบเหมือนพ่นห่อหลงอ่ะอ่าหลงห่อแต่อีกชุดใช่ไหมครับเพราะดูถุงอันนั้นมันเก่าครับมันก็เดี๋ยวห่อเลยเขาเพิ่งจะได้ไม่กี่วันอาทิตย์ที่เดียวเองที่คุยกับที่ต้องมาแล้วเพิ่งจะสุดท้ายนี่ก็เริ่มจะมีเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันมีร่วงให้เห็นบ้างไหมครับไม่เลยไม่แทบจะไม่ค่อยเนี่ยคือก่อนนี้ผมจะเดินเคาะเคาะมันก็กาวเลยใช่ไหมก็โอ้ยทำใจไม่ได้ว่ะมันร่วงเหลือเกินพอยอดออกมามันก็ออกมาพร้อมกับยอดคือเลยนะเด็กน้องเลยไอ้ถังนี้ยังใช้ไม่ได้ใช่ป่ะมาจอดที่นี่การพูดดิไม่ต้องเตรียมโอ้โหสดๆไปเลยเนี่ยทำแบบนี้แล้วเป็นยังไงเมื่อก่อนทำยังไงมาเมื่อก่อนใช้เคมีบ้างไอ้ชีวภาพบ้างแต่ก็เพี้ยอะไรมันก็ยังมาอยู่ใช้ทั้งไล่แมลงเคมีทั้งอะไรคือมาทำฝรั่งที่แรกที่คัดที่นี่เลยปะ
หรืออยู่บ้านก็เคยทำมาเพิ่งมาอยู่ที่นี่ครั้งแรกแล้วก็พอไซส์เคมีไซส์อะไรมันไม่ดีขึ้นแล้วก็กลับมาไซส์ของพี่ต้อมที่เห็นพี่ต้อมก็เริ่มดีขึ้นแมลงก็โอ้โหรีบอ่ะเดี๋ยวเขาหาว่าเราเตรียมนี่คุยธรรมดาดีวะ เห็นกล้องแล้วเขินนะมั้ยรีบจบอย่างเดียวเลยอ่ะแค่แบบอยากรู้ว่าเราใช้อะไรบ้างทุกวันเนี่ยฉีดวันไหนบ้างวันพฤหัสเย็นวันพฤหัสเย็นคือฉีดอะไรบ้างอะไรจำไม่ได้เอาที่ฉีดอยู่อ่ะจำชื่อมันไม่ได้รู้จักอยู่เอาแค่สีก็ได้ถุงเอาถุงให้ดูเลยเอาปะแล้วก็สูตรแห้งเนี่ยเราใส่2อาทิตย์ครั้งแต่หลังๆมาเริ่มทำไม่ทันเนี่ยครับฟื้นฟูดินสูตรแห้งแล้วก็อันนี้สูตรน้ำอันนี้ถังที่ถังใหม่นี่ถังที่ถามแล้วนะอันนี้ถังที่ถามยังใช้ไม่ได้พร้อมใช้วันที่25แต่ต้องให้กินเนี่ยพอเนี่ยหมดก่อนถังนี้ใช้จะหมดละอ่ะแล้วก็2ตัวนี้ผสมกับลำฉีดเย็นฉีดช่วงเย็นแค่นี้มีฉีดอะไรป่ะนี่ก็ฉีดไอ้ปุ๋ยสูตรน้ำสูตรน้ำก็ใส่ผสมกันนี่แล้วก็ฉีดเลยคือตอนแรกอ่ะมาต้นนี้ดีกว่าต้นนี้ถ้าจำได้ครั้งแรกใช่ป่ะที่พี่ให้ใส่สูตรให้ลองตั้งแต่ครั้งแรกเลยนี่เริ่มฟื้นแล้วรากมันโอ้โหแต่พอฟื้นปุ๊บมันเล่นซะโหดเลยห่อซะต้นมันยังไม่ชูเลยมาตามตลอดเลยเนี่ยยอดชุดใหม่งานก็ประมาณนี้เดี๋ยวยิ่งอีกหน่อยก็ยิ่งสบายขึ้นมันก็แค่นี้แหละเราก็ทำตามรอบเดี๋ยวอีก 4-5 วันก็เริ่มห่ออีกแล้วหลังก่อนห่อเราต้องฉีดตัวนี้ก่อนไอ้ตัวเนี้ยกันเชื้อราไอ้ที่เวลาเราห่อไปแล้วลูกเน่าไอ้ตัวนี้กันแมลงสังเกตดูในแปลงช่วงนี้มีเหมือนกันนะแมลงแต่มันไม่ได้เยอะแบบมันกวนอะไรพวกเนี้ยแต่ก็ไม่ค่อยเห็นนะเมื่อก่อนนะยอดตรงนี้นะออกมาแล้วเหนียวเลยมีแต่เพี้ยมันจะเป็นเหลืองๆใช่ไหมใต้ใบมันจะออกแบบมันจะเป็นเนี่ยเวลาเพี้ยลงมันจะออกใต้ใบเยอะๆเสร็จแล้วมันขี้ลงมาใบตรงนี้มันจะดำแล้วก็ขอบใบไหม้ตอนนี้ไม่มีเลยขอบใบไหม้ขอบใบไหม้เกิดจากน้ำด้วยเราให้น้ำผิดวิธีแล้วก็ที่นี่มันแฉะอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ไปแค่นให้น้ำมันครึ่งค่อนวันอ่ะนี่ที่นี่ที่ทำไปก็คือเราเปลี่ยนระบบน้ำให้น้ำก็ให้แค่นี้แค่พอชื้นแล้วก็ที่เหลือก็ดูข้างในยอดไอ้ข้างนอกเนี่ยเหมือนมันอยู่ชายขอบอ่ะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ก็ยอดใหม่มันก็สวยอยู่อ่ะแต่ก็ดีขึ้นเลยแล้วก็ยอดใหม่เนี่ยอวบดูดิไม่ได้อวยของอาจารย์นะต้อมก็ใช้อยู่จริงหายเหนื่อยกว่าเมื่อก่อนเยอะเมื่อก่อนฉีดทีจะตายใช่ไหมหายใจไม่ออกเคมีล้วนเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ไอ้ที่เราใช้อยู่เพียเอียมมันก็มีแค่ยูเรียอย่างเดียวแล้วยูเรียเนี่ยเราไม่ได้ให้ต้นไม้ด้วยเราแค่มากระตุ้นจุลินทรีย์มาเดี๋ยวเราไปดูตะเข่งกันดีกว่านี่เราสั่งตะเข่งมาเพิ่มมีคนรอซื้ออยู่เหมือนกันนะแต่ขอบำรุงก่อน thank you นี่คนทำงานจริงๆครับไม่ได้เตรียมนี่ขนาดไม่เตรียมนะยังใส่ใหญ่เลยนะก็จริงๆอยากจะเอากล้องแอบแล้วก็หลอกถามพร้อมเห็นกล้องมันตอบกันรีบเชียวก็ใช้งานแบบนี้อยู่จริงๆครับไม่ได้จัดแจ๊ไม่ได้จัดฉากไม่ได้เฟกตรงไหนเลยคือต้องมาทำให้เห็นตั้งแต่ทุกขั้นตอนอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มทำปุ๋ยของที่นี่เนาะก็อย่างที่เห็นฝรั่งดีขึ้นผลผลิตดีขึ้นหลายอย่างดีขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีไม่ต้องพึ่งยาฆ่าแมลงแม้แต่หญ้าที่นี่ยาฆ่าหญ้าก็ยังไม่ฉีดเลยเมื่อก่อนฉีดว่ายาฆ่าหญ้าฉีดด้วยเหรอทำอย่างนี้ก็ยังฉีดดีกว่ายาฆ่าหญ้าในแปลงส่วนเนี้ยเมื่อก่อนฉีดตอนนี้เลิกฉีดแล้วก็ฉีดมันทำไมถ้าฉีดยาฆ่าหญ้าถ้าประทานไม่ชอบก็เลยเลิกเลยครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะกันจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพิษด้วยเดี๋ยวพาอัปเดตดูกันเรื่อยๆเดี๋ยววันนี้แต่งต้นให้น้องดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยงานให้น้องมันทำโอเควันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ